ตัวโมเมนต์สวัสดีครับผมขออนุญาตถอดแมสนะฮะเพราะว่ามันเหนื่อยครับถ้าพูดแบบมีแมสโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับขออนุญาตแล้วกันตอนนี้โมเมนต์นะครับอยู่ที่ Motor Expo 2023แล้วก็อยู่ที่บูธของ Alpha Volantis ในเครือของ Tyrrell Motor นะครับ Tyrrell Motor คือใคร Tyrrell Motor คือผู้ผลิตออกแบบนะครับแล้วก็ประกอบในไทย Alpha Volantis เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเปิดมา2รุ่นก็คือ Horizon 300กับ Horizon 150นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดู Horizon 150กันก่อนทางขวามือของผมนะครับเป็น Horizon 150นะครับก็ออกมาทั้งหมด4สีนะครับ Horizon 150เป็นเครื่องยนต์สกูตเตอร์นะครับเป็นรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์ Class 150ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็เป็นระบบจ่ายน้ำมันเนี่ยเป็นคาร์บูเรเตอร์นะดูหน้าตาของเขาเนี่ยก็ออกแบบไปในแนวของตัวของพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับนี่นะครับมีเส้นสายที่โค้งวนและสวยงามนะครับจะไม่มีอะไรที่เป็นเหลี่ยมๆแข็งๆดูแล้วมันมวนดูแล้วมันสมูทซึ่งถ้าคุณได้ดูวิดีโอพรีเซนเทชันของ Alpha Volantis เนี่ยคุณจะรู้ว่านี่คือสารตั้งต้นนี่คือแนวคิดออกแบบในการดีไซน์ของ Alpha Volantis นะครับนี่คือตัว150ที่ต้องบอกว่าออกแบบมาราคาผมติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับลงเป็นตัวหนังสือไว้ให้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเปิดตัวมาในราคานี้ซึ่งให้มาแบบนี้นะครับรูปลักษณ์ดูเป็นไงครับผมว่าตัวงานตัวสีชุดพลาสติกเนี่ยโอเคเลยนะครับกับดีไซน์ทั้งหมดนะขออนุญาตยังไม่พูดกันเรื่องขี่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ขี่โอเคถามว่าเครื่องยนต์มาจากไหนเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ของ Hartford จากประเทศไต้หวันนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์จากจีนนะดังนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานของอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมนะครับคนละเรื่องกันคุณภาพมาตรฐานของไต้หวันซึ่งผลิตเป็นแบรนด์ OEM ให้หลายๆแบรนด์เนี่ยอันเนี้ยเรารู้เราเข้าใจกันดีนะครับในหลายๆแบรนด์ที่เราเห็นเนี่ยไต้หวันเป็นคนผลิตเครื่องยนต์ให้นะครับโอเคตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับเบาะยาวเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ซ้อนได้นะตรงนี้ดูแล้วลดเหลี่ยมลงไปให้นั่งสบายนะครับเป็นสกูตเตอร์บางลมที่สามารถวางเท้าไว้ตรงนี้อย่างนี้ได้นะฮะดูส่วนประกอบต่างๆแล้วก็อยากเลยอยากลองนะครับขี่ว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้คือในส่วนของ Horizon 150เดี๋ยวเราไปดู Horizon 300กันบ้างนะครับ Horizon 300เนี่ยออกมาทั้งหมด3สีนะครับ3สีเป็นยังไงบ้างก็จะมีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีดำนะครับ Horizon 300จะแตกต่างจาก150ตรงที่เขาใช้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดนะครับแล้วก็ให้ดูดีไซน์กันก่อนดูสีขาวแล้วกันมันจะเห็นอะไรง่ายดีเพราะมันไม่จมนะครับแล้วสีก็จะเพี้ยนน้อยที่สุดด้วยเวลาโดนแสงเพราะว่าองศาของแสงแต่ละที่มันไม่เหมือนกันดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยฮะตรงเนี้ยจะมีตัว LDR ก็คือ Daytime Running Light ด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันทำให้ผู้ขี่ที่อยู่บนถนนเนี่ยสามารถสังเกตเห็นเราโคมไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะออกแบบดูแล้วมีความมีเอกลักษณ์มีพรีเมียมนะฮะผมว่าพรีเมียมเอาง่ายๆฮะผมขอพูดเลยกันว่าออกแบบแล้วดูไม่จีนอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับตัวเบรกของเขาเนี่ยดูแล้วขอโทษนะฮะทั้งหน้าทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเบรกหน้าและเบรกหลังเป็นดิสเบรกถ้าตัว150ข้างหลังเนี่ยเท่าที่ผมดูเป็นดัมเบรกนะครับหน้าหลังเป็นดิสเบรกแล้วก็เป็นแชร์เบรกซิสเต็มก็คือพูดง่ายๆคอมไบเบรกนั่นเองเบรกแล้วมันกระจายแรงเบรกหน้าหลังให้สมดุลกันนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเวลาเบรกกระทันหันนะตัว300เนี่ยก็เป็นเครื่องของ Hartford เหมือนกันหัวฉีดของ Hartford เหมือนกันจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดโอเคหลักๆของ Horizon ทั้ง150ทั้ง300ประมาณนี้นะครับในส่วนของที่หลายๆคนเราจะถามมาตั้งแต่เปิดตัวเรื่องของตัวแทนจำหน่ายว่าจะหาตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวจะมีรายชื่ออัพขึ้นในเว็บไซต์ของAlpha Volantis นะครับก็ติดตามกันต่อไปแต่สำหรับผมเนี่ยดูมาตรฐานงานประกอบแล้วก็บอกว่าน่าสนใจน่าลองถ้ามีโอกาสเราจะลองมาขับขี่กันยาวๆ Alpha Volantis ขออนุญาตนิดนึง Alpha Volantis เนี่ยชื่อคำว่าอัลฟามันคือสารตั้งต้นมันคือดวงดาวดวงที่เป็นจุดตั้งต้นสำหรับผมนะคำว่าอัลฟาคือหนึ่ง
คือการเริ่มต้นนับหนึ่งคราวนี้เรามาดูดีไซน์ของตัวคอนเซ็ปต์ก็คือตัววิชั่นครูซกันนะครับนี่นะฮะไอ้กองดูเต็มๆเลยครับให้ดูเลยผมว่าเรียกผมไม่พูดมากดีกว่านะครับบอกว่าเป็นดีไซน์ที่สมูทลื่นไหลแล้วก็ดูแล้วมันเห็นถึงไอเดียอะไรหลายๆอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Alpha Volatis นะครับว่าอยากที่จะจับตามองแบรนด์นี้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีกสัก3ปีอีกสัก5ปีเนี่ยจะมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆออกมาที่มันจะยืนอยู่บนพื้นฐานของคอนเซปต์ดีไซน์นี้บ้างนะครับเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจเลยฮะนี่นะอันนี้ที่เห็นเนี่ยคันเร่งนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้ยังเป็นตัวม็อกอัพคอนเซปต์อยู่นะแต่ก็เรียกได้ว่าเนี้ยจริงๆนะครับออกแบบมาแบบครูซนะครับก็คือเน้นความรู้สึกว่าให้มันลื่นไหลนะครับท้ายนี่ก็จะยาวเหมือนเรือว่าเหมือนความรู้สึกเหมือนขี่แล้วแบบล่องเรือไปนุ่มๆไหลๆอะไรอย่างนี้นะฮะหรือใช้คำว่าครูซโอเคแล้วก็บนคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ Vision Cruise เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาเป็น EV Bike ด้วยนะครับสำหรับ Alpha Volantis ก็จะประมาณนี้นะครับ